ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดที่แสนจะน่าทานนั้นจะมีความลงตัวแค่ไหนต้องไปฟังจากปากของคุณเท็ดดี้และคุณนานากันครับในจานดูใหญ่นะพอเราทำดีทุกอย่างปุ๊บนี่คือสิ่งที่เราได้รับตอบแทนหลังจากที่เราทำจานใหญ่เสร็จปุ๊บนี่คือข้อที่เขาให้เราชิมนี่ทีมงานให้เราชิมว่าฝีมือเราอร่อยไหมอ่ะคุณกินก่อนเลยครับมาวิชอบมันบดที่เนื้อแบบนี้มากเลยดีมากไม่พูดอะไรเลยเหรอครับต้องกินให้หมดก่อนเราค่อยพูดคือเราชอบที่เคี่ยวนานเพราะว่าหลังจากเคี่ยวเสร็จแล้วว่าความเค็มแล้วก็รสชาติต่างๆของไส้กรอกมันออกมาในสตูหมดเลยแล้วก็สูตรปกติที่เขาใส่เขาใช้ไส้กรอกไม่ค่อยมีใครใส่เบคอนแต่พอพวกเราใส่เบคอนเข้าไปอ่ะในสตูของพวกเรามันมีกลิ่นของเบคอนแล้วก็น้ำมันเบคอนเข้ามาด้วยมันทำให้อร่อยยิ่งขึ้นที่อร่อยที่สุดสำหรับเราวันนี้คือมันบดเรารู้สึกว่ามันบดรสแบบนี้ทานกับสตูแบบเนี่ยเราใส่สองห่อก็ไม่พอเราสองคนใช้คำว่าเราอ่ะคนเดียวก็ไม่พอ โอ้ดีมากจริงๆแล้วก็ปัจจุบันมันง่ายมากๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูค่ะใช่ครับเมนูวันนี้ถ้าแบบพูดชื่อขึ้นไปหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำยากใช้เวลานานเตรียมของเยอะแต่จริงๆวันนี้เราสองคนทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยทำแป๊บเดียวจริงๆนะครับทำง่ายๆแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับลองทำตามกันดูนะครับแล้วก็มาแชร์ด้วยว่าอร่อยขนาดไหนนะครับของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดที่เข้มข้นในรสชาติแถมทำได้ไม่ยากยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอคุณนึกถึงไส้กรอกเยอรมันปุ๊บนี่คืออะไรฮะโอ้โหมันจะเว็บกินเลยนะครับมันจะเอามาทำเมนูอะไรอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมฮะรายการครึ่งชั่วโมงใช่ก็คือเว็บไงสอนเว็บสอนต้มสอนลวกอะไรอย่างงี้ป่ะก็ได้นะเอาไหมคุณหั่นอะไรเนี่ยก็หั่นเสร็จแล้วก็เจาะตรงนี้ไว้ไงเราไม่อยากให้ไส้กรอกแบบทรงมันไม่ค่อยสวยอยากให้เป็นแบบคุณนอกบทไงเมื่อกี้คือถ้าเมื่อกี้ผมอธิบายว่าเออตอนลวกนี่ไงแล้วถ้าเอาไปกรีดก็แบบนี้ก็ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เดี๋ยวให้คุณพูดอีกทีก็ได้ค่ะไม่พูดละ